ฮาวเวอร์วันนะครับสำหรับเรียนชั้นป .1 ที่ใช้ซูนบุ๊กนะครับจบเล่มนี้แล้วคุณครูก็จะทำเวิร์กบุ๊กให้ต่อเนื่องเลยนะครับผมนี่คือหน้าตาของหน้า52นะครับคำสั่งว่า listen and repeat listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ repeat แปลว่าอ่านตามนะครับประโยคว่า I like the sea I แปลว่าฉัน like แปลว่าชอบ the เป็นคำ article ไม่ต้องแปล sea แปลว่าทะเลเพราะฉะนั้น I like the sea ก็แปลว่าฉันชอบทะเลนะครับหรือเราจะเปลี่ยนว่าฉันรักทะเลก็ได้นะครับนะส่วน WE นะครับตรงนี้นะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดที่เขาไฮไลท์ด้วยสีชมพูนะครับอ่านว่า we นะครับ we like the sea we แปลพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้น I แปลว่าฉันคือฉันคนเดียวนะครับ we พวกเราทั้งหลายก็หลายๆคน we like the sea นะครับทั้ง I ทั้ง we นะครับกริยาไม่ต้องเติม s นะครับนะกริยาจะเติม s ก็ต่อเมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เท่านั้นนะครับ we like the sea ก็แปลว่าพวกเราชอบทะเลโอเคนะครับส่วนภาพนี้นะครับนะเด็กผู้ชายคนนี้ก็พูดว่า I like the sea the beach ตัวนี้ครับ I like the beach มัน I แปลว่าฉัน like แปลว่าชอบ the เป็นคำ article ไม่ต้องแปล beach แปลว่าทะเลไอ้ beach แปลว่าชายหาดแหมโทษทีครับวันนี้คุณครูใจลอยเลยนะครับนะฉันชอบชายหาดนะครับส่วนถ้า2คนขึ้นไปนะครับก็เปลี่ยนประธานจาก I เป็น we ก็ we like the beachก็แปลว่าพวกเราชอบชายหาดส่วนนกจิ๊บๆก็นะครับอยากจะมีส่วนร่วมกับเขาด้วยก็พูดว่า I like the sea the tree นะครับไม่ชอบชายหาดนะชอบ the tree นกก็ต้องชอบอะไรครับออกเสียงให้ดีนะครับนะระหว่าง c s e a c ทะเลกับ tree นะครับ tree t r e นะครับแปลว่าต้นไม้ฉันชอบต้นไม้นะครับแหมคุณครูก็ไม่ได้คลิกคำแปลมาให้นะครับอ่ะ I like the beachฉันชอบชายหาดเขียนคำอ่านได้ด้วยนะครับนะคำอ่านนี้บางทีดูยากนิดหนึ่งสำหรับนักเรียนชั้นป.1โอเคครับมีท่านผู้ชมนะครับลูกกับมนชนกเรืองสิริกุลนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะก็สวัสดีครับนะครับแหมนอนดึกเหมือนกันนะลูกใช้ได้เลยนะครับ3 ทุ่มกว่านะคุณครูวันนี้มาดึกหน่อยนะครับดีแล้วลูกนะนอนดึกแล้วมาดูคลิปคุณครูบ้างก็ดีเหมือนกันWe like the beach นะครับพวกเราชอบชายหาด I like the tree ฉันชอบต้นไม้ like นะครับเวลาออกเสียงให้ออกเคอร์นิดหนึ่งนะครับ I like โอเคครับคุณครูไปเร็วเลยก็เป็นอันว่านะครับจบอีกหน้า62นะครับ